งกขาวนี่งกเหลืองครับมันมีเดือดอันนี้มาซื้อเห็ดนะครับไปวัดขึ้นเป็นขั้นๆเนาะไปทางหัวเชื้อครับเจ้าเนี่ยอะไรตัวเองเนี่ยจะไม่ได้กินครับสวัสดีครับและสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่เราจะมาแลกเรียนรู้กับเพื่อนๆนะครับที่สนใจในการปลูกเห็ดละโง่ครับซึ่งเป็นเห็ดที่อร่อยมากนะครับวันนี้ก็ไล่เรานะครับได้เห็ดละโง่มา6 กิโลนะครับเป็นเห็ดละโง่ที่เหลือจากการขายนะครับก็ซื้อมาจากตลาดใกล้ไร่เราครับเป็นตลาดขายของป่าบ้านห้วยเดือนะครับวันนี้ก็ได้หลานๆนะครับมาช่วยน้องไหนครับเนี่ยแนะนำตัวหน่อยน้องแฟมแล้วก็น้องอะไรครับน้องขวัญครับเมื่อกี้เราถ่ายไว้นะครับแต่พอดีว่าแฟนผมเนี่ยลืมกดบันทึกวิดีโอนะครับก็เรามาเข้าขั้นตอนที่2นะครับคือเป็นเห็ดละโงก6 กิโลตอนเช้านะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะเอามาผสมกับน้ำเปล่านะครับแต่ที่ได้เราไม่ได้ใช้น้ำฝนครับเราใช้น้ำบาดาล นะครับมาผสมนะครับเห็ดละโงก6 กิโลนะครับก็ใช้น้ำทั้งหมด120 ลิตรนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นละโงกมาผสมกับน้ำนะครับแล้วก็คั้นนะครับอันนี้ก็คั้นไปเยอะแล้วนะครับก็จะมีน้องขวัญกับน้องแฟมนะครับมาช่วยคั้นนะครับก็คั้นมา10 นาทีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเห็ดละโงก6 กิโลนะครับที่เราคั้นน้องแฟมน้องแฟมคั้นครับน้องแฟมน้ำเต็มถุงน้ำเต็มถุง ครับหลังจากที่คั้นแล้วนะครับเราก็จะเอานะครับเห็ดละโง่นะครับที่เราคั้นได้แล้วนะครับไปผสมกับน้ำนะครับทั้งหมด100 ลิตรนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมาน้องแฟมมาคนน้องแฟมมาคนเห็ดนี่นะครับนี่นะครับเป็นไม้พายนะครับที่เราใช้คนนะครับคนโอ้โอเคครับ นี่ครับ น้องแฟมลื่นนะครับผิดคิวนะผิดคิวน้องแฟมนะครับคนนะครับน้องแฟมคนน้องแฟมคนนะครับเอานะครับก็เราจะคนให้เห็ดนะครับกับน้ำเข้ากันนะครับก็จะเอาไปรดในต้นยางนาของเรานะครับแล้วก็ต้นพยุงต้นผักหวานป่าแล้วก็มะม่วงแล้วก็กระท้อนแล้วก็มะขามแล้วก็แมมเบอรี่ครับเราจะใส่หมดเลยนะครับดูซิว่ามันจะขึ้นในต้นอะไรบ้างปีหน้านะครับเราได้กินเห็ดละโงกนะครับแฟ้มคนไปน้องฝันง่ายๆนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะครับก็จะละเอียดนะครับแต่เราเอาง่ายๆเลยเราใช้มือขยี้นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับอันนี้ก็เป็นเห็ดละโงกนะครับก็เป็นละโงกขาวกับละโงกเหลืองนะครับราคาปัจจุบันอยู่บ้านห้วยเดือก็ขายอยู่ที่กิโลละ400-500 บาทนะครับก็เห็ดเพาะก็เป็นทำนองเดียวกันนะครับหลังจากที่เราผสมให้เข้ากับให้เข้ากันแล้วนะครับปริมาณเห็ดละโงกนะครับ6 กิโลนะครับต่อน้ำ120 ลิตรนะครับเราก็จะเอาไปแฟ้มคนเราก็จะเอาไปเทนะครับลงบนโคนต้นของเห็ดละโงกของมะม่วงของลำไยของกระท้อนของมะหวันป่าไม้พยุงนะครับที่ได้เราแล้วก็ไม้มรดกนะครับที่เราเพิ่งปลูกใหม่ในปีนี้นะครับก็เราคิดว่าปีหน้าเราก็น่าได้กินเห็ดละโงกนะครับที่ไร่สุขสวัสดิ์ครับน้องขวัญมาช่วงหน้านะครับหลังจากช่วงหน้านะครับเราจะพานะครับไปดูวิธีการนะครับปลูกเห็ดละโง่นะครับวันนี้และสุขสวัสดิ์เรานะครับต้องขอคุณน้องแฟมและน้องขวัญนะครับที่มาช่วยเรามากๆครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับโอเคครับ